เป็นการรวมทนายความพัทยานะคะออกกำลังกายก่อนอันดับแรกแล้วก็มีสานความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางและก็กับประชาชนและก็พ่อค้าประชาชนในพื้นที่พัทยาค่ะตอนแรกเนี่ยจะมีทีมของสพ.ห้วยใหญ่ทีมทนายแล้วก็เป็นทีมของนีโม่นะคะนี่กำลังตามมาแต่ว่าวันนี้ก็เลยเป็น3ทีมเปลี่ยนแปลงเป็นทีมรวมทนายอีสานแล้วก็ทีมรวมทนายความใช่ค่ะแล้วก็นีโม่ค่ะในอนาคตคืออยากจะไประดับประเทศค่ะแต่เป็นเอาทีมทนายไปแข่งระดับประเทศซึ่งก็อยากพัฒนาทีมแล้วก็ให้แข็งแกร่งกว่านี้แล้วก็รวมความสามัคคีให้ได้มากกว่านี้ค่ะสมาชิกฟุตบอลในพัทยาเนี่ยมันหลายทีมนะคะจะมีทีมรวมทนายอีสานเนี่ยกับทนายอีสานเขียวก็คือรวมแล้วกับนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณเกือบร้อยได้อยู่ค่ะใช่เกือบร้อยกิจกรรมส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจัดบอลกระชับมิตรแล้วก็ให้ความรู้ทางกฎหมายควบคู่กันไปด้วยนะคะเหมือนพอสร้างความสัมพันธ์แล้วเนี่ยทางประชาชนห้างร้านอะไรต่างๆเวลาปรึกษาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรีแลกซ์กับทนายมากขึ้นใช่ค่ะเหมือนไม่กลัวไม่รู้สึกว่าวงการทนายนี่เป็นภาพลักษณ์ที่น่ากลัวอะไรมากมายค่ะจะมองภาพทนายตอนนี้คือออกกำลังกายแล้วก็เสร็จบอลก็นั่งคุยกันแบบให้ความรู้แล้วก็เฮฮากันมากกว่าเวลาทำเขาเรียกว่ายามศึกเราลบอะค่ะเวลามีคดีความเราก็ทำหน้าที่เต็มที่แต่เวลายามสงบเราก็พัฒนาร่างกายพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งโดยใช้กีฬาแล้วก็บอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่รวมกันได้หลายคนมากกว่าอย่างอื่นใช่ค่ะก็เลยเป็นที่มาจุดเริ่มต้นของการทำจริงๆมีพี่ๆทำมาก่อนแล้วนะคะพอมารุ่นหลังเนี่ยน้องๆมาขอว่าช่วยมารวบรวมทีมเป็นผู้จัดการทีมได้ไหมซึ่งก็จีบมาค่อนข้างหลายปีเพิ่งใจอ่อนเนี่ยค่ะเลยมาเริ่มทำจริงจังค่ะถ้าจะมีทีมเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยินดีต้อนรับเสมอเลยค่ะเรากระชับมิตรกันยินดีต้อนรับอย่างมากใช่ค่ะไม่ว่ายังในอนาคตยังคิดอยู่ว่าจะทําจัดบอลกระชับมิตรพร้อมกันกับว่าทําการกุศลด้วยคือแต่ละทีมมาเนี่ยมีการกุศลอย่างเราจะเอาไปมอบให้โรงเรียนที่ไหนชุดกีฬาหรืออะไรต่างๆอ่ะค่ะพวกอุปกรณ์กีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปมอบกันจริงๆใช่รับมาแล้วก็คือที่ธุรกันดารอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังเป็นแพลนที่ผู้จัดการทีมทนายกำลังคิดทำในอนาคตให้โควิดมันหายไปก่อนใช่ค่ะ